สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมนะครับกับจูกุก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำส่วนสนุกเพิ่มนะครับก็คือตรงนี้นะฮะจุดนี้จะเป็นจุดที่พี่ทูนะครับเขาได้ทำการสร้างมินิเกม Connect 4เอาไว้นะครับซึ่งมันก็อยู่อย่างนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาตกแต่งให้มันสวยงามกันนะครับโดยผมขอพี่ทูมาแล้วนะครับผมคอนเซปต์คือเห็นว่ามันมี2สีนะฮะ2ฝั่งมันจะเป็นสีขาวกับสีแดงนะครับสายแดงนะฮะก็เราก็เลยจะใช้เป็นบล็อกไม้นี่2ไม้นี้นะครับมันค่อนข้างที่จะสีคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกับทรายตรงนี้นะนี่ก็จะใช้แทนเนาะเนื่องจากขี้เกียจไปขุดทรายนะครับเดี๋ยวผมไปเอากระจกก่อนนะคืออยากให้แบบมีกระจกแปะตรงนี้เพื่อที่จะได้เห็นว่าทรายมันเหลือเท่าไหร่แล้วนะจะได้เติมถูกอะไรอย่างงี้เนาะทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนแล้วกันเนาะอย่างเช่นตรงนี้นะผมคิดว่าทำเป็นกระจกหมดเลยใช่มั้ยนะก็วางไปนะโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวที่เราต้องทำกรอบมันนะฮะแล้วก็เป็นกรอบแบบนี้นะขึ้นไปให้มันล้อมรอบเจ้ากระจกอันนี้นะฮะฝั่งสีส้มได้ประมาณนี้นี่เดี๋ยวไปดูฝั่งสีขาวบ้างดีกว่านะว่าเป็นยังไงโอเคเสร็จสองฝั่งแล้วนะฮะนี่ก็จะเพิ่มความดูดีขึ้นมาเนาะเดี๋ยวผมก็จะเอาสโตนบริกนะปิดข้างๆตรงนี้นะให้มันดูใหญ่ขึ้นนะแล้วก็เนื่องจากปุ่มตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะสับสนระหว่างกำแพงกับตรงที่กดนะผมจะเปลี่ยนเลยแล้วกันเนาะก็หวังว่าทุบแล้วมันคงจะไม่มีอะไรหล่นลงมาโอเคเยี่ยมแล้วก็เนื่องจากตรงนี้มันเหลือพื้นที่อะเนาะเราอาจจะแปะปุ่มแบบนี้ไปเลยก็ได้นะมันก็ตะปุ่มตะปับนิดนึงแต่ก็โอเคถือว่าใช้ของได้คุ้มค่าต่อไปเดี๋ยวผมจะทำเป็นผมไม่แน่ใจว่าธงนี้มันมีความหมายอะไรหรือเปล่านะแต่จะเอาบันไดมาแปะตรงนี้ให้มันดูมีมิติขึ้นมาโอเคที่นี่ผมจะทำให้มันสมมาตรโดยการทำขวาให้เท่ากับซ้ายซ้ายเท่ากับขวานะมันจะกลายเป็นตู้อะไรสักอย่างมันจะกลายเป็นตู้อะไรสักอย่างไปแล้วทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะทำให้มันออกมาดูดีที่สุดนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนพื้นเหนือที่ยืนตรงนี้นะฮะที่ยืนมันเป็นหินอยู่นะฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นไม้อะไรงี้ไม้ให้มันเข้าสีกันขอที่ยืนให้พี่นิดหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าไอ้บล็อกข้างบนหัวผมนี่มันทุบได้หรือเปล่าอาจจะเป็นน้ำสักอย่างหนึ่งแล้วมันอาจจะทะลักได้ทุกเมื่อโอเคทุกคนก็มันก็ดูดีขึ้นมานะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราทำแบบว่าวนๆ นี้ด้วยก็จะดีแบบดีมากๆนะดีแบบนี้มันก็จะเป็นสไตล์แบบว่าโมเดิร์นนิดหนึ่งนะทุกคนนะเราก็ทำหลังคาแบบนี้ด้วยบอกเลยว่าสุดยอดอ่ะแล้วก็บนนี้นะครับนะเอาท็อตก่อนนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนะท็อตมันเก่าไปนิดหนึ่งนะทุกคนนะเราก็จะใช้เป็นเรนนี่แทนนะครับตรงนี้เมื่อกี้มันมีกระจกถูกไหมเราปิดกระจกไปโอเคประมาณนี้น่าจะขึ้นได้นะทุกคนลองเทสดูว้าวฟึ๊บมีทางลงเรียบร้อยที่ฝั่งนี้ก็น่าจะทำเป็นทางลงได้นะทางลงก็ต้องแบบสมมาตรไงสองฝั่งนะแล้วก็ถ้ามืดก็ติดไฟให้เขาหน่อยนะติดตรงที่มันดูดีนิดนึงจริงๆผมอยากใส่กระจกชั้นบนนั้นนะเนี่ยบนเนี้ยเวลาแบบว่าอันนั้นมันจะได้แบบสวยๆหน่อยอาจจะเหลือช่องเอาไว้เนี่ยสักที่หนึ่งจะได้เข้าได้อะเนาะเหลือช่องไว้ให้เข้าหน่อยทำตรงนี้หน่อยให้มันรู้สึกกินจืดนะทำให้มันดูเป็นแบบว่ายื่นออกมานิดนึงแล้วกันนะมันก็น่าจะดูเป็นอะไรมากกว่านี้นะลองดูเนี่ยนะมันดูแบบว่าสมส่วนขึ้นนะมันเหมือนตึกตอนนี้ก็คล้ายๆตึกอเวนเจอร์อยู่นะทุกคนโอเคทุกคนก็ตอนนี้เราก็ได้ตึกอเวนเจอร์ได้ตึกอเวนเจอร์มาแล้วทุกคนต่อไปนะเดี๋ยวเราจะทำเป็นมันก็ยังดูยื่นๆอยู่ดีแต่ผมจะทำเป็นเสานิดนึงแล้วกันเสาแบบเสาปกติอะชิปโอเคเริ่มมีความสมส่วนขึ้นมาทันตาเห็นนะผมว่าน่าจะใช้ได้แล้วมั้งเนี่ยน่าจะพอแล้วด้วยนะพอไหมอะน่าจะโอเคแล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวตกแต่งนิดหน่อยก็เดี๋ยวค่อยตกแต่งก็แล้วกันเนาะเราแค่ตัวหลักนะก็คือซ่อนวงจรแหละหลักๆก็คือซ่อนวงจรแล้วก็ทำให้มันดูเข้าธีมดูอะไรขึ้นนะ
สวยขึ้นอ่ะเพราะงั้นแหละนะเราก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนะหลักการเลยก็คือเราสามารถมองเห็นทรายตรงนี้สามารถกดปุ่มได้ตรงนี้นะครับกดปุ่มได้เหมือนเดิมมองทรายเห็นเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ข้างบนอาจจะขึ้นได้เหมือนเดิมด้วยโอ้สวัสดีนะข้างบนขึ้นได้เหมือนเดิมตรงนี้ลงได้เหมือนเดิมนะก็มาเติมของได้เหมือนเดิมนะครับนะผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเนาะเพราะว่าไม่รู้ไม่มีไอเดียแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้นะก็คือเราทำให้มันดูเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมันโมเดิร์นหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปน้อยนิดนึงนะครับก็อาจจะอย่างน้อยก็สัปดาห์ละคลิปนะจะพยายามให้เป็นอย่างนั้นนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะครับบ๊ายบาย